งงไงที่ได้ยินมีจอนี่ค่ะโอ้เขากำลังแบบว่ารับสมัครใครอยู่นะรับสมัครใครวะคือรับสมัครกูเหรอมันเร็วมากเลยนะเนี่ยเหรอคือนักเรียนชายคนเดียวในโรงเรียนเราอ่ะโอ้โหเยี่ยมไปเลยครับแล้วนี่คืออะไรอ่ะนี่คืออ๋อมันไม่อธิบายนะว่าเราต้องเล่นยังไงแต่ด้านขวาบนเนี่ยมีรูปเหมือนเป็นอันแรกน่าจะเป็นมักกะรองนะแล้วก็เป็นขนมปังแล้วนี่ก็คือผ้าอนามัยอ่ะอันนี้คือแฮปปี้เบิร์ธเดย์คืออะไรวะชุดตรวจเนี่ยเหรอชุดตรวจคันเหรอแล้วก็หนังสือสมุดผู้หญิงอะไรไม่รู้นะแล้วก็มีที่ทั้งหมด4ที่นะ Caring for Women นะก็ที่ดูแลผู้หญิงเหรอ Debutant นี่คืออะไรเดี๋ยวขอหาแป๊บนึงนะขอโทษนะที่อ่านว่า Debutant จริงๆคำนี้ก็คือคำว่า Debut ที่เราพูดกันนะ Debut ก็เป็นสถานที่เปิดตัวนะน่าจะเป็นสถานที่สำหรับแสดงอะไรอย่างงี้นะแล้วก็เบเกอรี่นะก็เกี่ยวกับทำอาหารใช่ไหมแล้วก็ Support Club อันนี้น่าจะอะไรออกกําลังกายเหรอไม่ทราบอันนี้ไม่รู้เหมือนกันนะหรือว่าแนะแนวอะไรอย่างงี้หรือเปล่าอ่ะก็ถ้าอย่างงี้เราลองไปที่ไปหาสาวทําเบเกอรี่ก่อนมั้ยแล้วก็จําไว้นะอันนี้น่าจะเลือกว่าไปเจอใครบ้างนะคิดว่าเดาๆไปนี่ไงเบเกอรี่ Where are Lin Fan มาทำขนมปังเหมือนกันเหรอจ๊ะก็ไม่แน่ใจเหมือนกันเฮ้ยผู้ชายต้องทำขนมปังเป็นจะได้คะแนนบวกเลยนะเอ้าลองดูสิถ้าไม่ทำแล้วก็มันก็ไม่ได้นะแต่ผู้ชายทำไม่ได้เรื่องหรอกแฟนเก่าฉันก็ทำไม่ได้ดีนี่ฉันทำขนมปังให้เธอนะโอ้โหได้ขนมปังครับเธอเป็นคนแรกที่ได้ขนมปังจากฉันเลยนะอ๋อแสดงว่าเราต้องแวะไปทั่วๆนะเพื่อที่จะไปเอาของโอเคงั้นเราไปนี่ดีกว่าซัพพอร์ตคลับคืออะไรนี่หรอไปทีหลังว่าจะขอโทษนะขอรบกวนหน่อยวันนี้เรามีกิจกรรม666เนี่ยต้องรีบไปแล้วนะขอให้โชคดีว่าทำไมมันรีบกันขนาดนี้นะอ๋อแล้วเราก็เช็คของได้นะดูรูปที่กำแพงสินี่รูปที่กำแพงมีดาราใช่ไหมอันนี้ก็ไม่รู้จักสักคนเลยนะนี่รูปไอ้นั่นนี่นะเอฟเฟลินข้างหลังเอฟเฟลินนี่คือใครวะเฮ้ยมันแอบถ่ายเหรอวะเฮ้ยจะมีคนมายุ่งกับสาวของเราไม่ได้นะแล้วก็อันนี้น้ำตาลสีเปลี่ยนข้างขอดูหน่อยนะนี่ก็คือลูกอมนี่นะเอาไปกินสักกำได้ไหมล่ะแล้วก็ได้ลูกอมมาเหรองั้นขอไปสักสองสามอันนะอ๋อนี่มันลูกอมหมอนี่ไม่ใช่ไอ้นั่นนะแล้วก็พูดซะดีเลยอันนี้ก็คือเกลกรุ๊ปคอบอร์ดอ๋ออันนี้ป้ายเชียร์นะโอ้อันนี้ก็สวยเหมือนกันนะเนี่ยนี่ป้ายเชียร์อลินนะเนี่ยโอ้โหเยี่ยมไปเลยได้ป้ายเชียร์มาแล้วอ๋อป้ายเชียร์ปะโถเอ้ยเราก็นึกว่าเป็นแฮปปี้เบิร์ธเดย์แบบเขาเรียกว่าอะไรเมื่อกี้ตอนเห็นเล็กๆนึกว่าแฮปปี้เบิร์ธเดย์หมายถึงว่ายินดีด้วยนะคุณได้เป็นแม่แล้วโอเคจบอ๋องั้นล่องไปทุกที่เลยอันนี้ขอโทษนะครับผมควรมานี่หรือเปล่ามาแล้วก็ดีเอานี่ไปสินี่มันผ้าอนามัยนี่ครับโอ้โหโอเคในมหาลัยมีแจกผ้าอนามัยด้วยเหรออันนี้ก็ไม่รู้จริงๆนะแล้วก็ไปที่แสดงแล้วแหละน่าจะเป็นที่แสดงทุกคนอยากจะแต่งงานกับคนดีๆใช่ไหมล่ะอยากจะแต่งงานกับคนรวยพวกเธอจะต้องมีความหรูหราหมาเห่าเดี๋ยวก่อนนะเธอเป็นนักเรียนชายนี่เธอแอบมาฟังเราอย่างเงี้ยแล้วก็จะต้องรู้นะว่าแบบว่าเรากำลังพยายามเรียนรู้เรื่องสถานะทางสังคมอะไรพวกนี้ไม่ใช่คือแบบว่าไม่ได้แอบมาฟังอย่างนั้นฉันเข้าใจนะเธอมันเด็กน้อยเด็กกระโปงเอาไปเธอจงเอาหนังสือเล่มนี้ไปอ่านเสร็จแล้วเธอก็จะเข้าใจความเป็นตัวของตัวเองขึ้นมาโชคดีนะเธอชอบสาวใหญ่ก็บางคนก็ไม่แย่นะโอเคก็ได้ของมาหมดแล้วนะสรุปเราได้ของมาทุกอย่างเลยนะโอ้โหไปดูดีกว่าว่ามีกิจกรรมอื่นอะไรอีกไหมเธอเหรอเนี่ยนี่เธออยากจะมาเรียนกับฉันไหมนิกชินิโก
โอ้โหเรียนภาษาอังกฤษเหรอโอ้โหอยากจะเรียนเลยเนี่ยเธออยากจะเรียนประวัติศาสตร์ไหมล่ะจะจ้าไปก่อนแล้วกันเดี๋ยวก็ลินฟานเธอจะหนีฉันไปไหนจ้ะนี่真是多想让我入社啊ทำไมถึงต้องทำอย่างนี้ล่ะไม่办法ก็ขอโทษทีนะแต่ว่าคือเราต้องการคนช่วยจริงๆถ้าเธอเข้ามาแล้วก็จะได้ประโยชน์มากมายประโยชน์มากมายจริงๆนะประโยชน์อะไรประโยชน์แรกเลยก็คือฉันชอบเธอ อุ้ยว่าแต่ว่าจะได้ประโยชน์อะไรล่ะครับรู้จักวิงเมนไหมล่ะฉันจะทำให้เธอได้รับของขวัญจากผู้หญิงไม่ดีเหรอดีมั้งครับโอเคเดี๋ยวพาเธอไปดูรอบๆแคมป์ก่อนนะนี่คือฮวาต้ามีหลายอย่างเลยนะอย่างเช่นกำแพงเนี้ยกำแพงของมันชื่อเต็มว่ากำแพงแห่งน้ำตามีเรื่องราวมากมายที่ต้องเสียน้ำตากับเรื่องนี้ยกตัวอย่างเช่นพูดชัดๆก็ได้มั้งพอมีเรื่องเศร้าก็เอามาขีดหนึ่งขีดโอ้ยอุ้ยเธอลงมาอย่างนี้ไม่ได้วู้ฮู้มักเฮ้ยรับจกเอาอ๋อกดเร็วไปอย่างนี้ด้วยโอ้โหเธอรับไม่ดีเลยอ่ะขอโทษด้วยนะที่รับไม่ดีอ่ะเธอกดเร็วไปขอโทษเจ็บอ่ะขอโทษขอโทษจริงๆนะที่รับไม่ได้โอ้โหโอ้โหพอเจอเรื่องร้ายเธอก็ต้องรีบขีดมันเพิ่มโอ้โหเข่าเจ็บเลยอ่ะขี่หลังไหมไปที่ห้องพยาบาลดีกว่ามาแล้วทำไงต่อไม่มีใครอยู่หมอไม่อยู่โอ้โหโคตรเจ็บเลยอะอะไรเนี่ยแค่นี้ก็มีความสุขแล้วหรอไอ้ทำได้ดีไหมโอ้ยังเจ็บอยู่แล้วเนี่ยเจ็บสิยะเดี๋ยวเราส่งเธอกลับบ้านดีกว่าก็ได้แต่ว่าคือฉันไม่ได้อยู่ที่ในหอพักอะอยู่ข้างนอกข้อหนึ่งก็คือทำตัวเป็นสุภาพบุรุษแล้วก็จะไปส่งสิข้อ2ก็คือนิโกะเนี่ยเป็นหัวหน้านะให้นิโกะช่วยสิโอ้โหเราต้องอย่างมาขนาดนี้แล้วอ่ะฉันจะไปส่งเธอเองไม่ต้องห่วงเดี๋ยวฉันจะพยุงเธอแล้วก็พาเธอไปเองไม่งั้นเดี๋ยวกว่าจะกลับถึงก็ค่ำเลยไม่ดีมั้งดีสิเดี๋ยวให้นิโกะไปด้วยกันเนี่ยอย่าบ่นเลยนะโอเคก็ได้จ้ะค่อยๆนะค่อยๆนะเลี่ยนี่ต้องเหรออ้าวลินญาติถึงแล้วอ่ะจริงๆมันชื่อเอฟเวอร์ลินหรืออะไรชื่อลินญาติขาฉันไม่เจ็บมากแล้วแหละโอเคไว้เจอกันนะโชคดีอืมนิโก้โอ้我和林雅处处对门ฉันอยู่ตรงข้ามกับลินญาตินี่มันเป็นเรื่องบังเอิญหรือเปล่านะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเธออยู่ตรงข้ามกันงี้เหรอมันแปลกจริงๆอ๋อก็คือเพราะว่าหอพักของผู้ชายยังไม่เรียบร้อยก็เลยให้เธอมาอยู่นี่สินะแล้วหลินหย่าสรุปเขาชื่อหลินหย่านะแล้วเธอล่ะฉันไม่ชอบอยู่กับคนอื่นก็เลยมาอยู่ข้างนอกเนี่ยหลินฟานเฮ้ยเหรอนี่ทำไมรู้ว่าฉันอยู่ที่นี่ใช่ป่ะเซลินาเรียกเอฟเวอร์ลินหรือเซลินาดิครูบอกว่าให้เอาหนังสือเรียนมาให้เธอก็มาเจอเอฟเวอร์ลินพอดีเลยเนี่ยทำไมถึงมาอยู่นี้ได้ล่ะก็พอดีอยู่ห้องตรงข้ามกันไม่มีอะไรก็ไม่มีอะไรมากหรอกก็แค่แวะมาทักทายกันใช่ไหมรีมาร์คนี่ไม่ค่อยแน่ใจบอกให้นิโกะช่วยอธิบายให้หน่อยสิขยิบตาให้นะข้อ3ก็คือพูดไปตามตรงนิโกะเธอช่วยแบบว่าเสกเรื่องให้หน่อยสิปึ๊ดเพราะว่าฉันเพิ่งจะทำคลับขึ้นมาแล้วก็เลยอยากให้เอฟลินกับหลินฟานนะเขามาร่วมด้วยใช่ฉันก็แบบว่าเพิ่งจะเนี่ยเช่าห้องแล้วก็มารู้ว่าอยู่ตรงข้ามหลินฟานก็ดีไม่ใช่เหรอเราก็เป็นเพื่อนกันอย่างนี้จะได้เจอพวกเธอง่ายๆด้วยใช่เลยเนี่ยเห็นไหมเนี่ยแหละเขาเรียกว่า
โชคชะตาพรหมลิขิตบันดาลจักรพรรดิแล้วฉันชื่อนิโคนะเป็นมีครับที่แบบว่าผจญภัยจากวันนี้ไปฉันจะเริ่มแล้วก็ลิ้นฟานห้องเธอใหญ่ดีนะเราใช้ห้องเธอเป็นห้องกิจกรรมได้ไหมโอ้กิจกรรมอะไรบอกมาเลยได้ทุกกิจกรรมเแล้วเธอก็ยังบอกว่าผู้หญิงก็สวยเหมือนกับดอกกุหลาบไม่ใช่หรอจ้าเอาได้ดอกกุหลาบแน่นอนลินฟานเธอมันสมาชิกแล้วไม่ใช่เหรอได้เลยห้องว่างอยู่แล้วโอเคขอประกาศยังเป็นทางการว่าทุกคนตอนนี้เป็นสมาชิกของพูดแล้วเนี่ยครับผจญภัยนะได้เลยเฮ้ยคลับของเราเนี่ยสบายมากเลยนะรีแลกซ์แล้วก็จะไปเที่ยวกันได้เจอคนเยอะแยะมากมายก็ได้ถ้าอย่างนั้นแล้วก็ฉันก็เข้าด้วยโอเคขอไปก่อนนะขาเจ็บเอ้าขาไม่เจ็บหรอถ้างั้นนิโกะยังต้องไปด้วยดีกว่าเอ้ยนิโกะเธออยู่นี่ก็ได้เอ้าเซรีน่าเธอลืมกระเป๋าตังค์โอ้เธอมันอ่อยนี่ว่ะฉันเอาหนังสือวางไว้แล้วฉันทิ้งกระเป๋าตังค์ไว้ด้วยนะข้อ1ก็คือไปเลยฉันเหนื่อยแล้วข้อ2คือกระเป๋าตังค์อย่าลืมสิข้อ3ลองซ่อนกระเป๋าตังค์โอ้โหไอ้นี่มันอ่อยมันวางขนาดนี้มันจะไม่รู้ได้ไงแต่ว่าตอนนี้เราจะจีบเอฟลินใช่ไหมเราส่งคืนไปก่อนนะเฮ้ยกระเป๋าตังค์อย่าลืมสิว่าหรอนี่เธอลืมกระเป๋าตังค์เอ้ยจริงเหรอเนี่ยงั้นก็แอบเนียนเข้ามาอุ้ยอย่าก้มเยอะอุ้ยกูบอกว่าอย่าก้มเยอะขอบใจนะจ๊ะกระโดดเด้งได้นะโอเคดีเลยเกมนี้แปลไม่แย่นะเพราะว่าถ้าไปเจอเกมหนึ่งโอ้โหแปลแบบพังมากมาดูกันเด้สี่พีนี่ก็คือทีมเราที่แบบว่านั่นนะอุ้ยนิโกะรูปนี้สวยจังเลยอ่ะก็จากนี้ไปครับของเราจะประกาศงานกิจกรรมในกลุ่มนี้นะจ๊ะครับผมก็มีเสียงนะมาตอบมาเป็นเสียงว่ะโอ้ตอบเร็วมากเลยเดี๋ยวก่อนดิเธอขอฉันอ่านก่อนถอยกลับไปฟังก่อนอื้อ好的ได้เลยโอเค收到โอเคเข้าใจละขอให้แน่ใจว่าการเดินทางของเราครั้งแรกจะเป็นพรุ่งนี้นะตอน601คืออะไรวะได้ไม่มีปัญหา明天我应该没事儿พรุ่งนี้น่าจะไม่มีปัญหามั้งโอเคแล้วหลินฟานรจ้าแน่นอนอ๋อก็คือทุกคนจะมารวมกันที่ห้องกูอีกแล้วเหรอ601 ฉันอยู่ห้อง601จะให้หนีไปไหนได้ละจ้าถ้างั้นก็แปลว่าเธอตกลงแล้วสินะ这个群名是啥意思แต่ว่าชื่อกลุ่มเรามันทำไมไม่เท่เลยอ่ะมัน 4P หมายถึงอะไรเหรอก็ 4P เนี่ยหมายถึงว่าเดี๋ยวก่อนนะฉันมีความรู้สึกว่าทุกคนเนี่ยชื่อมันย่อเป็น 4P แค่นั้นแหละฉันไม่มีความหมายอะไรอื่นเอ้าสรุปว่าชอบแค่นี้เหรอก็ชอบแค่นี้แหละมั้งแบบนึงนะมีปัญหาเหรอก็มันก็ง่ายดีนะ 4P ก็ไม่เห็นจะมีปัญหาอะไรเลยนี่แล้วรู้ไหมว่ามีความหมายอะไรอย่างอื่นซ่อนไว้อีกอะไรล่ะกูไม่รู้โอเคมันไม่มีอะไรหรอกทุกคนฝันดีนะราตรีสวัสดิ์ฝันฝันดีฝันฝันดีจ้ะฝันดีครับนี่เราก็ต้องแอบคุยกับสาวนะขอบคุณนะที่ช่วยพยุงมาวันนี้ว่าแต่ขายังเป็นไงบ้างปาบ好多了今天真是谢谢你了ขาก็ดีขึ้นแล้วนะขอบคุณมากเลยนะวันนี้ยินดีเสมอแหละฉันน่ะรับเธอไม่ดีเองแหละไม่งั้นเธอคงไม่ต้องมาขาเจ็บ这么一说好像是你的错你要补偿我แต่ถ้าพูดมาอย่างนี้ก็ใช่นะเธอรับไม่ดีก็ทำให้ฉันเจ็บเพราะงั้นเธอต้องชดใช้ฉันด้วยนะชดใช้อะไรจ๊ะบอกมาเลย
ฉันก็แค่พยายามจะพูดจาสุภาพแต่ตอนนี้ต้องมารับผิดชอบเธอหรอ我知道啊所以我成全你嘛ใช่ก็เลยต้องโทษเธออย่างนี้ล่ะแล้วถ้างั้นเราจะทำอะไรดีล่ะจ๊ะ秘密ความลับสิจ๊ะหนึ่งคือไม่บอกเหรอข้อสองก็คือฉันก็มีความลับด้วยนะมีความลับกับฉันเหรอหรือว่าอันนี้ดีนะฉันมีความลับเหมือนกันจริงๆฉันมีความลับเหมือนกันนี่ความลับมาความลับกับ什么秘密啊แล้วความลับอะไรยะฉันไม่บอกถ้าเธอไม่บอกฉันก็ไม่บอก你好老啊เธอกี่ขวบเนี่ยก็ไม่ต่างจากเธอหรอกไม่มีหัวใจขึ้นนะแล้วนี่คือใครหัวจืดนี่คือใครผู้ชายอ่ะลินฟาน你上的是个女校ลินฟานมึงไปเรียนที่โรงเรียนหญิงได้ไงวะใช่ก็แบบว่ามาเนี่ยเราก็เพิ่งรู้ว่าฉันเป็นเด็กนักเรียนชายคนเดียวโคตรดีเลยอ่ะมันพูดข้า真羡慕早知道哥当年也努努力考个大学โอ้โหอิจฉาว่ะถ้ารู้อย่างนี้แล้วก็ฉันจะตั้งใจเรียนเข้ามหาลัยเช่นกันอิจฉาอะไรวะไม่มีสาวๆล้อมรอบหรือไงมันไม่เหมือนกันเฉิงมึงตกมากนักเรียนน่ะมันแจ่มไปเลยอ่ะไม่เข้าใจเหรอแน่นอนมีทุกอย่างแบบว่าแจ่มๆทั้งนั้นเลยแต่ว่าฉันน่ะไม่เหมือนพวกเขานะฉันตั้งใจเรียนช่วงอย่ามาทำเป็นพูดดีไม่ได้พูดเล่นนะเว้ยมีผู้หญิง3คนน่ะมาที่หอฉันด้วยแต่ฉันน่ะนิ่งสนิทเหมือนกับสายน้ำสงบสยบความเคลื่อนไหวนะเว้ยเฮ้อเฮ้อเชื่อมึงเฮ้ยก็คือนั่งนี่ตรงนี้นั่งข้างเซรีน่าข้อ2คือนั่งตรงกลางข้อ3คือนั่งข้างเอฟลินกูนั่งตรงกลางเลยกูมีขนมปังด้วยเอามาให้มึงอ่ะว่า能坐这里吗ขอนั่งนี่ได้ไหมเอาอะไรมาแลกล่ะลินฟานนี่ไงขนมปังจากเมื่อวานได้ไหมได้เลยลินฟานฉันห่วงกินมากกว่าห่วงผู้ชายนี่ตึบตับเล็กฝั่งหนึ่งเขาไม่หัวใจเหรอนี่ฝั่งนี้เขาหัวใจมั้ยอุ้ยจะชนแขนอยู่แล้วซ้ายก็ดีขวาก็ใช่ตัดสินใจยากอันเนี้ยหลับเหรอกูหลับเหรอเดี๋ยวก่อนเราจะหลับโอ้โหลินฟาน语文课跟数学课你选哪个เธออยากจะเรียนภาษาจีนหรือคณิตศาสตร์ล่ะจ๊ะนี่มันภาษาอะไรเนี่ยเรียนไม่รู้เรื่องเลยอ่ะเดี๋ยวดึงลงมาดึงดีๆนะอันนี้ใส่กางเกงเหรอไม่ชอบกางเกงชอบกระโปรงแล้วนี่มันไม้เรียวอะไรเนี่ยนี่เกมนี้มีไปทำอะไรเนี่ยแต่ดูไปแล้วเหมือนเซรีน่าเขาตาเยิ้มกว่านะอันนี้เหมือนจะสวยเหมือนกันนะอันนี้เขาตาดอลลี่เอฟเฟลินเนี่ยเขาตาดอลลี่ส่วนนี้เขาตาแบบเยิ้มๆหน่อยนะเฮ้ยจะตั้งใจเรียนเธอจะมาทำอย่างนี้ไม่ได้อะลินฟานตื่นได้แล้วตื่นจริงวะเออหมดคาบแล้วเหรอ你终于醒了ในที่สุดก็ตื่นแล้ว太久了吧โอ้โหนี่นอนหลับลึกขนาดนี้รู้สึกว่าเธอน่าจะฝันอะไรที่มันเยิ้มๆใช่ไหมฝันอะไรเนี่ยฮะฝันถึงอาจารย์หรือเปล่าคุณครูแบบญี่ปุ่นคือกำลังรอเธอไงไหนว่าเราจะไปนั่งเล่นที่ห้องเธอไม่ใช่เหรออ๋อใช่ลืมไปโอ้โหนี่อันนี้คือสเก็ตของวันนี้นะแล้วทำไมต้องแต่งตัวขนาดนี้โอ้โหเธอแหวกอกก็สวย你猜嚼血漏的美印
นี่ก็คือคลาสPhantom Niss โอ้โหมีรายงานเยอะมากมายเลยแต่ว่าไม่มีใครสามารถจับเขาได้เราจะจับPhantom Nissอะไรสักอย่างอันนี้ไม่แน่ใจนะมันน่าจะเป็นชื่อของแบบคดีในอดีตมีเรื่องเล่ากันมาว่ามีห้องเลคเชอร์ที่แบบว่าถูกทิ้งร้างแล้วก็มีอะไรที่น่าสงสัยมี3ที่ที่เขาเคยเจอเจ้าสิ่งนี้นะฉันเดาว่านะPhantom Nissเนี่ยน่าจะต้องอยู่ห้องนั้นแล้วก็ไปที่ห้องเก็บของแล้วก็ผ่านไปทางฮอลล์เวย์ถ้างั้นพวกเราจะต้องแบ่งเป็น3กลุ่มนะไปอยู่ดักทุกที่เลยสรุปว่าเราไปผจญภัยดูผีหรอวะก็คือเลคเชอร์เธียเตอร์นะอันนี้คือห้องแบบเหมือนห้องสอนเรียนหนังสือนะอันนี้ห้องเก็บของแล้วก็อันนี้คือระเบียงนะเราไปทีละห้องโอ้โหนี่ก็คือที่มันน่ากลัวมากๆเลยเราต้องหาความลับของนิเมย์ให้ได้อาจจะมีอะไรอันตรายก็ได้นะขาขยับเองได้ไงห้องเก็บของแล้วห้องเก็บของเนี่ยเขาก็เก็บของอะไรไว้นะที่เอาไว้ขวางหนีใหม่ห้องเก็บของเนี่ยอาจจะมีของที่สกปรกอยู่ก็ได้อะไรสกปรกแล้วก็ห้องที่3ระเบียงระเบียงที่ระเบียงตรงนี้เนี่ยสุดทางเนี่ยมีไว้ป้องกันหนีใหม่ป้องกันให้เขาโผล่มาอุ้ยเขาโผล่มาหน่อยสรุปแล้วมันเป็นผีหรือมันเป็นโจรหรือมันเป็นคนก็ไม่รู้นะสุดท้ายเนี้ยเราต้องหนีออกมาให้ได้ฉันกลัวฉันไม่อยากไปอ่ะฉันขออยู่ในห้องเรียนได้ไหมฉันขอไปอยู่ในห้องเก็บของงั้นฉันคงต้องอยู่ที่ระเบียงแล้วแหละเธอจะไปอยู่กับใครอ่ะโอ้โหจริงๆนะฉันตอบยากมากเลยอ่ะแต่ในการรันครั้งแรกของฉันเนี่ยฉันไปหาเอฟลินก่อนได้ไหมฉันจะไม่เปลี่ยนใจง่ายๆถึงแม้ว่าจริงๆจะเริ่มถูกโอ้โหเข้าใจหัวอกนายอ่ะเราก็เริ่มร้านจะหมดแล้วเหมือนกันว่าแต่จานใหญ่ทำไรคะคุณคือหนีเหมยเหรอวะฉันเนี่ยนะหนีเหมยเฮ้ยเรื่องมึงเหรอล้อเล่นเหรอนี่ทำอะไรกันเนี่ยถ้าไม่พูดความจริงมาแล้วก็จะโมโหมากเลยอ่ะจริงๆก็คือถูกเห็นความลับแล้วหัวล้านโอ้โหจานมีเงินจานก็ไปแปะแบบที่ใช้กาวก็ได้เลยหลุดจากอย่างผู้ย่อแล้วเขาไม่ต้องการแล้วเหรอแล้วกลัวมาทำไมโอ้โหจานใหญ่มีวิธีการปลูกผมที่ดีกว่านี้นะแต่ว่ามันไม่เร็วขนาดนั้นหรอกก็ใส่วิกไปก่อนนะก็ได้ถ้าเธอว่างั้นขอบใจนะแต่กาวแปะไม่แน่มองอะไรวะไม่เคยเห็นคนหล่อหรอเฮ้ยยังดูอีกเหรอกูดูอาจารย์กูไม่ได้ดูมึงแชปเตอร์1ก็คือไปที่โรงเรียนหรือไปทำกิจกรรมกันแน่นะเพราะน่ะอุ๊ยเด็กจริงๆมันมีของเยอะแยะเลยนะที่เราไม่ได้นะมันต้องเลี้ยวไปคนละทางเป็นไงถูกใจไหมแล้วเดี๋ยวไว้มาเล่นกันต่อนะโอ้โหนี่ปลอดเขามาเต็มอยู่นะอันนี้เซรีน่านี่ไม่เคยคิดมิโกเออน่ารักจังเลยเนาะแต่มันเร็วๆแปลกๆเนาะแต่ก็ได้อยู่นะเออถือว่าแปลไม่แย่อีกเกมหนึ่งแปลแย่มากเลยอ่านไม่รู้เรื่องเลยก็เลยยังไม่ได้เล่นนะเพราะงั้นก็ไว้มาเจอกันใหม่คราวหน้านะสำหรับวันนี้ก็